ดิฉันเพชรีพรมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสุริศรีไทยครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้วันเสาร์ที่14พฤษภาคม2559นะคะซึ่งรายการของเราค่ะนอกจากว่าจะออกอากาศทางช่อง3แล้วนะคะก็ยังออกอากาศเสียงใช่ไหมคะทางวิทยุ FM 106ด้วยนะคะวันก่อนก็ตื่นมามีธุระต้องไปสนามบินตอนเช้าก็เลยได้ฟังจากทางวิทยุด้วยนะอ้ายเสียงชอบมากเลยทีเดียวพร้อมกันกับออนแอร์ตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพร้อมกันเลยค่ะในระหว่างที่คุณผู้ชมถ้าอยู่ที่บ้านก็เปิดทีวีก็เจอเราถ้าเกิดว่าช่วงนี้ออกไปนอกบ้านก็ฟังเราได้อยู่นะอ้ายชัดมากเลยค่ะครับฟังไปแล้วก็มีสตินะอ้ายก็เช้าๆแบบนี้บางทีก็ง่วงนอนนะแต่เสียงของเราสองคนเนี่ยปลุกให้ตื่นนะอ้ายจริงเหรอค่ะเสียงไม่ได้ง่วงเลยเหรอครับค่ะเพราะว่าทำไมเพราะว่าเราบันทึกเทปตอนบ่ายสองนี่คือความจริงต้องบอกว่าก็ส่วนมากแฟนรายการเขาเจอผมก็ถามว่าอาจารย์ตื่นเช้าทุกเสาร์เลยเหรอครับผมว่าพูดความจริงนะผมไม่ได้ตื่นเช้าหรอกครับวันเสาร์ได้ตื่นสายเลยนะมาลงทึกเทปไว้นะฮะค่ะเอาละครับแหม่มมีอะไรประชาสัมพันธ์ค่ะแหม่มมีกิจกรรมอนาปานสติเด็กสัญจรนะคะครั้งนี้ค่ะที่จังหวัดสงขลาหาดใหญ่นะคะที่หาดใหญ่ค่ะวันที่21พฤษภาคมแล้วก็สวนธรรมตรังจังหวัดตรังนะคะวันที่22พฤษภาคมนะคะก็เด็กอายุ13ถึง16ปีนะคะก็สามารถที่จะไปนั่งปฏิบัติธรรมนะฮะกิจกรรมอานาปานสติได้ค่ะนี่แหละนะฮะขอมาสู่ในช่วงของพระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์ของโลกนะฮะวันนี้คือพาสคาลนะครับท่านบอกว่ามนุษย์ยิ่งใหญ่กว่าพลังมืดบอดของธรรมชาติเพราะว่าถึงแม้มนุษย์จะถูกธรรมชาติบีบคั้นมนุษย์ก็ยังคงความประเสริฐของตนไว้ได้ด้วยคุณสมบัติคือมีความเข้าใจในธรรมชาติของตนอันหนึ่งพระพุทธศาสนายังชูความจริงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นนั่นคือการเข้าใจธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้มนุษย์สามารถควบคุมสภาวะการของตนไว้ได้ด้วยเขาสามารถหยุดการถูกธรรมชาติบีบคั้นและใช้กฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นเลื่อนชั้นตนเองให้สูงขึ้นได้นะมนุษย์นะนี่คือในสายตาของฝรั่งบอกว่าในแง่ของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ได้ผลักดันให้มนุษย์นะฮะได้ตระหนักรู้ความสามารถของตัวเองที่จะดันให้ตัวเราเนี่ยยิ่งใหญ่สูงส่งได้จนกระทั่งถึงดับทุกข์ได้อะครับนะครับค่ะมนุษย์เราเนี่ยนะคะถ้าเราเห็นแก่ตัวนะอ้ายเราจะไม่ยิ่งใหญ่เลยนะแต่ว่าถ้าเราเห็นแก่ผู้อื่นนะอ้ายเราจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่พุทธศาสนาเนี่ยสอนไว้อย่างนั้นจริงๆนะคะคนเราที่เห็นแก่ตัวอ้ายเห็นไหมคะพอเห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยเราก็จะยิ่งตัวเล็กลงนะอ้ายทั้งตัวเองทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแบบคับแคบใจอ่ะอ้ายจิตใจของเรามันยิ่งแบบคอเหี่ยวมันไม่ใหญ่อ่ะถึงแม้จะทำตัวใหญ่แค่ไหนก็ตามนะอ้ายแต่ว่าไอ้ความคับแคบใจของเราเนี่ยมันแบบอึดอัดมากเพราะมันเล็กมันไม่ได้ให้ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นเลยนะอ้ายฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าฝรั่งส่วนมากถูกสอนให้เกิดมาเพื่อตัวเองและคิดตัวเองนะฮะเดคาร์ตซึ่งเป็นนักปรัชญาบอกว่า I think therefore I am โลกนี้ไม่มีใครนอกจากฉันแต่ในชาวพุทธที่เป็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขามาศึกษาพุทธศาสนาเขาบอกว่าไม่ใช่เลยเพราะคุณคิดอย่างนั้นอ่ะมันถึงเป็นทุกข์ I think ฉันคิด therefore you are จึงมีคุณอยู่ด้วยพุทธศาสนาไม่ได้คิดเฉพาะตัวเราให้คิดถึงคนอื่นด้วยวันยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีธรรมะมากๆเลยนะอ้ายเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยมาพูดคุยในเรื่องของสัมมาทิฏฐิแต่ว่าคนเราทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉานะคะเราคิดว่าเราทำให้กับคนนี้ก็ดีแล้วใช่ไหมแต่ความจริงไม่ใช่เราหวังว่าเขาอะจะดีต่อแต่ถ้าเป็นสัมมาจริงๆนะคะทำดีดีใช่เราทำให้คุณสบายใจก็จบแล้วไม่ต้องหวังอะไรเลยครับเท่านี้แหละค่ะเราก็เป็นสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายังหวังอยู่จากการทำของเราทุกแน่นอนนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราท่านนี้กันนะคะคุณสุทธิมโนกิจจรูนมั่นกันต่อเลยค่ะกรรมจริงๆอยู่ที่ตัวเจตนาค่ะนะครับซึ่งจุดนี้หลายคนอาจจะมองไม่เห็นหรือว่ายังไม่เข้าใจไม่ตรงนะครับส่วนใหญ่จะเชื่อว่า
ทำกรรมแบบนี้ต้องรับกรรมแบบนี้ซึ่งจริงๆถูกนะฮะแต่ถ้าไปถึงระดับนึงเนี่ย อย่างองคุลิมานนะครับซึ่งฆ่าคนมาถึง999สุดท้ายเนี่ยพอเห็นสัจจะความจริงว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นเพียงจริงๆมันไม่มีตัวตนไม่มีคนที่ทำกรรมไม่มีคนที่รับกรรมสุดท้ายเนี่ยท่านก็สามารถบรรลุได้โดยที่นี่คือสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงกรรมที่เกิดในอดีตจริงๆมันดับไปแล้วและดับไปนานมากแล้วถ้าเราไม่กลับมาคิดซ้ำคือการมาคิดซ้ำคิดซ้ำทบทวนไปมาเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าตอกย้ำกรรมให้เกิดขึ้นยิ่งทำให้กรรมเนี่ยยิ่งรุนแรงมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นวิธีแก้กรรมที่ง่ายที่สุดเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือไม่คิดถึงกรรมนั้นอีกเพียงไม่คิดถึงกรรมนั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในการดับกรรมค่ะและตั้งเจตนาในปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะแต่ถ้ามันคิดมาล่ะคะกลับมาคิดอีกกลับมาคิดอีกก็รู้ว่านั่นเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยเห็นได้แม้กระทั่งนั่งอยู่นั่งฟังอยู่นี่ครับถ้าพิจารณาไปด้วยจะเห็นว่าความคิดของเราเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของขันธ์ห้าซึ่งขันธ์ห้าไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาทุกคนมีอยู่ทุกคนสามารถมองเห็นได้อยู่แม้กระทั่งกำลังคุยกันอยู่นี่นะฮะสามารถมองเห็นได้นี่คือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องพระพุทธองค์บอกว่าสามารถทำได้ตลอดเวลาเลยไม่จำเป็นต้องอยู่ในท่านั่งสมาธิหลับตาแม้กระทั่งทำงานก็สามารถมองเห็นได้อย่างที่เมื่อกี้ว่านะครับพักๆหนึ่งเนี่ยคนเราก็จะมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมากลับไปที่อดีตสิ่งที่เราเคยทำมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามกลับเข้ามาย้อนเข้ามาเพราะว่านั่นเป็นความจำนะครับหรือไม่ก็กังวลถึงอนาคตกังวลว่าพรุ่งนี้จะทำยังไงดีเจ้านายเราเป็นยังไงลูกน้องเราเป็นยังไงที่บ้านนะฮะเพราะนั้นเนี่ยทำให้เราขาดภาวะของการอยู่ที่ปัจจุบันคือกลับมาที่ตัวสัมมาสติและสมาธิก็คือถ้าเราเห็นถูกเนี่ยความจริงอดีตก็ดับไปแล้วนานมากความจริงอนาคตก็ไม่เคยมาถึงความเป็นจริงคือปัจจุบันที่เรานั่งคุยกันอยู่ค่ะความจริงอดีตก็ดับไปแล้วนานมากความจริงอนาคตก็ไม่เคยมาถึงความเป็นจริงคือปัจจุบันที่เรานั่งคุยกันอยู่นะครับนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่ที่ปัจจุบันนี่คือกรรมที่ดีนะฮะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่คือหลักการนะครับที่ผมเชื่อว่าผู้มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็จะเข้าใจตรงนี้และตั้งเจตนาให้ดีในปัจจุบันเดินตามมรรคสุดท้ายก็จะถึงทางที่ไปถึงที่ต้องการค่ะเอาล่ะทีนี้เข้าใจนะคะเข้าใจคือกำลังตะล่อมความคิดฟังคุณสุธีกำลังเพลินอยู่นะแต่ทีนี้นิดนึงพอเข้าใจกันพอพร้อมกันแล้วตอนนี้ถึงวิธีการใช้แล้วเวลาเราต้องไปเจอกับปัญหาสิ่งที่มากระทบเราจะตอบโต้โดยอัตโนมัติถูกไหมคะครับอันนี้เราจะฝึกยังไงคะคือมีเทคนิคไหมคะเทคนิคง่ายๆนะครับคืออย่างที่เราฝึกกันประจำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมนั่งสมาธินะครับก็เพื่อให้เรามีสติพอเรามีสติเนี่ยทำให้เราเนี่ยมองเห็นผัสสะที่เข้ามากระทบเนี่ยยิ่งฝึกสติมากเท่าไหร่ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีสมาธิสามารถมองเห็นทันคือรู้ทันผัสสะที่มากระทบนะฮะเพราะนั้นต้องกลับไปที่ว่าต้องกลับไปฝึกที่สติการฝึกที่สติกลับมาระลึกรู้ตัวให้ทันนะครับซึ่งครูบาอาจารย์ก็สอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยความมีสติเนี่ยมันเกิดได้จากการระลึกรู้นะครับแล้วก็สามารถระลึกรู้ได้ตลอดเวลาอย่างที่นั่งคุยกันจะเป็นการสูดลมหายใจหรือเพียงดีดนิ้วเนี่ยเราก็เริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มออกมาจากความคิดเริ่มออกมาจากสิ่งที่กระทบนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถดับได้เร็วขึ้นเคยมองเห็นสิ่งที่มากระทบแล้วก็เห็นมันดับลงอ๋อยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะยกตัวอย่าง
ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองที่เราสึกเราทันกับมีสติทันกับสิ่งที่เข้ามากระทบอย่างลูกน้องเนี่ยคือต้องบอกว่าบางทีเนี่ยทำงานก็ไม่ได้ตรงสิ่งที่เราอยากเห็นเสมอไปนะครับโทสะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราเห็นแล้ว อันนี้ไม่ถูกอันนี้แหมน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีเราก็รู้สึกแต่พอ เราได้ปฏิบัติเราพอจะเห็นว่าหนึ่งอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นมาในตัวเราใช่ไหมคะในตัวเรามันจะเห็นว่าอ๋อเริ่มชาหรือว่าหน้าเริ่มแดงเริ่มขึ้นมาแล้วพอเริ่มรู้ตัวก็รู้ว่าอ๋อนั่นเป็นสิ่งที่มันเกิดมาจากสิ่งที่กระทบเราครับค่ะแล้วถ้ามองเห็นถูกเนี่ยเราจะค่อยๆเบาตรงนี้ลงคือแต่ละบุคคลเนี่ยจะมีวิธีการอาจจะแตกต่างกันไปค่ะนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยครูบาอาจารย์สอนให้เราดูผมจะถนัดเรื่องของการดูจิตคือดูจิตก็ดูภาวะที่เกิดจะเป็นเรื่องของความโกรธจะเป็นอกุศลหรือกุศลที่เกิดขึ้นก็ตามนะครับทำให้เรารู้ตัวได้เร็วขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้กลับไปเรื่องของความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยพอเราเห็นว่าเอ๊ะความคิดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นความโกรธเป็นอกุศลไม่มีประโยชน์มันร้อนพอเรารู้ว่ามันร้อนอ่ะแก้วนี้ร้อนผมก็ยังไม่แตะเราจะค่อยๆเรียกว่าเมื่อฝึกปฏิบัติบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าแม้กระทั่งตัวผมเองในอดีตนะฮะเรียกว่าถูกจิตใต้สำนึกต่างๆที่มันมีมานานมากเลยนะฮะทำให้เราเนี่ยเรียกว่าทำไปตามความเคยชินต่างๆแต่ถ้าเรามาฝึกใหม่มาเห็นถูกเห็นถูกก่อนแล้วก็ฝึกปฏิบัตินะฮะเราก็จะสามารถมองเห็นว่าสิ่งที่มาทั้งหลายเนี่ยเป็นอกุศลบ้างเป็นกุศลบ้างจริงๆแล้วสุดท้ายไม่ได้มีตัวตนอะไรค่ะนะครับแล้วก็สามารถเรียกว่าวางได้อาจจะเร็วขึ้นโดยที่แน่นอนทุกวันนี้ก็ยังต้องฝึกสตินะครับค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะอย่างนี้พอเราย้อนกลับไปก่อนที่เราจะมารู้จักกับตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าในตอนนั้นเนี่ยเราแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแต่เพราะว่าความไม่รู้ของเราอะค่ะครับค่ะต้องย้อนกลับไปสมัย20ปีที่แล้วเลยโอ้20ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเรียกว่าเริ่มเข้ามาศึกษาเรื่องธรรมะจริงจังก็คือคุณพ่อผมเสียกระทันหันมากในเวลาเพียงข้ามคืนไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจเลยแล้วเพราะความไม่รู้อย่างที่ว่าทำให้เราทุกข์มากแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามหาเหตุผลมันก็ไม่สามารถแก้ตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเหตุปัจจัยหนึ่งนะถึงเวลาพอเหตุปัจจัยลงตัวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาความตายก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของธรรมชาติถ้าเรามองเห็นความจริงแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์อ๋อแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ได้คิดแบบนี้เลยครับตอนเราคิดแบบยังไงอะคะคิดแบบว่าก็คิดเหมือนคนทั่วไปเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องเกิดเรื่องนี้กับเราทำไมต้องเกิดขึ้นทำไมเราไม่รู้ก่อนอ๋อทำไมเต็มไปหมดเลยฮะถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะทำอีกแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนกับทั่วไปที่เราคิดอยู่ใช่เพราะเราไม่ได้ตั้งตัวคุณพ่อเนี่ยจะจากเราไปเร็วครับก็เลยเป็นที่มาที่พยายามศึกษาแล้วก็ปฏิบัติพยายามเข้าใจความจริงอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าผู้มีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยความทุกข์ก็จะเหลือน้อยมากจนถึงอาจจะไม่ทุกข์นะครับค่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างที่อาจารย์ว่านะครับครับพอเราเห็นความจริงแบบนี้เนี่ยสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นพอเราเห็นว่าเป็นอกุศลเกิดความทุกข์ในใจเนี่ยเราก็สามารถวางว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรค่ะพอเราเห็นว่ามันไม่มีสาระค่ะไม่มีประโยชน์เป็นอกุศลเราจะถือไว้ทำไมในเมื่อมันร้อนก็เพียงวางไว้เฉยๆเท่านั้นเองมีหลายคนนะคะเวลาคนที่รักเนี่ยจากไปเนี่ยเรามักจะโทษตัวเองว่าเรายังดูแลไม่ดีเลยเรายังไม่มีเวลาเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราจะมีเวลาเลี้ยงดูพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเราต้องทำมาหากิน
แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราจะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ตอนนี้เราก็อาจจะจ้างให้คนอื่นเนี่ยดูแลก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอท่านจากไปจริงๆเนี่ยเราถึงมาคิดตรงนี้แต่ณวินาทีนั้นเราก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะคะครับค่ะแต่อันนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิต้องบอกว่าผู้มีสัมมาทิฏฐิแน่นอนปัจจุบันเนี่ยจะพยายามทำให้ดีที่สุดถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่เนี่ยเราต้องพยายามทำหน้าที่นะครับในการกตัญญูในการดูแลให้ดีที่สุดนะครับแต่พอเมื่อถึงเหตุปัจจัยเกิดขึ้นถึงเวลาเนี่ยเพราะไม่มีใครทราบนะคะว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่รวมถึงตัวเราด้วยเราก็ไม่รู้เวลานั้นมาถึงเราเมื่อไหร่ใช่ครับแต่ความเป็นจริงก็คือว่าทุกคนในโลกนี้เนี่ยถึงเวลาจุดหนึ่งก็ต้องจากกันไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมากนะครับถ้าเราเข้าใจความจริงซึ่งมันเห็นกันอยู่แล้วเพียงแต่เราเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับความจริงแล้วก็มีความคิดปรุงแต่งอย่างที่ว่าทำให้เราปรุงแต่งไปเรื่อยเลยว่าเอ๊ะมันไม่น่าเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นขัดแย้งกับสิ่งที่เราอยากได้นะครับซึ่งเราจริงๆเนี่ยมันเกิดจากเพราะความคิดความอยากของเราที่มันสูญทางกับความเป็นจริงถ้าเรามองเห็นความจริงแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์ทำให้เราเข้าใจได้ว่าอ้อมันก็คือกระบวนการของธรรมชาติที่เกิดขึ้นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเราเห็นอย่างนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็จะยอมรับความจริงง่ายฟังเรื่องราวของคุณสุทธินะคะในเรื่องที่วันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยนะคะอ้ายหลายคนก็บอกเราก็มีนะสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบอ่ะแต่ว่าทำไมเรายังรู้สึกทุกข์อยู่อ่ะเพราะอะไรคะอ้ายนั่นมันเห็นชอบจริงหรือเปล่านั่นแหละสิบางทีมันมโนไงใช่ถูกมโนมโนว่าฉันเห็นชอบถูกแล้วใช่ไหมมันก็ต้องมีตัวตรวจสอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คิดว่าเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะผมอยากแนะนำให้อ่านหนังสือของสมเด็จพระญาณสังวรซึ่งพระองค์ได้เขียนไว้เป็นหนังสือเล่มอธิบายเรื่องสมาธิถี่เนี่ยเล่มปรมัตถ์ขนาดนี้นะครับนะฮะซึ่งเห็นบอกว่าแหม่มไปลงเสียงไว้ใช่ค่ะแล้วก็จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จละใกล้จะเสร็จแล้วมีทั้งหมด40กว่าหัวข้อนะคะตอนนี้อ่านได้ประมาณสัก30กว่าแล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วก็ให้โหลดฟรีละให้โหลดฟรีแล้วก็จะขอรับบริจาคจากอ้ายด้วยปัจจัยนะฮะได้เท่าไหร่ก็ได้นะก็นั่นแหละก็บาท2บาทก็ว่ากันไปนะทำบุญไม่มีฟังเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะแห้งๆยังไงก็ไม่รู้เพื่อจะนำมาเป็นแผ่นให้อ้ายไปแจกอะไรอย่างงี้นะฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับชดประชันตัวเองต่างๆไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะนะครับผมเชื่อว่าหลายคนติดอยู่ที่ตรงนี้เหมือนเรารีเพลย์หลายรอบมากเลยหลายรอบกลับมาแล้วกลับมาอีกดึงตัวเองออกมาจากตรงนั้นไม่ได้ไม่สามารถจะไปสต็อปได้เลยครับถ้าเราอ่านพุทธสาวกทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นโสเภณีก็มีนะเป็นช่างเป็นอะไรก็ได้หมดแต่วินาทีนี้เกิดสัมมาทิฏฐิดับทุกข์ได้หมดอย่างเช่นที่คุณสุทธิเนี่ยนะคะพูดว่าเวลาเรามีเหตุการณ์จริงแล้วมาใช้โหมันยากมากอ่ะอ้ายก็เคยมาแล้วถูกไหมคนปาดหน้าคนด่าปั๊บเนี่ยยอมซะที่ไหนอะแต่ตอนนี้รถปาดหน้าเดี๋ยวนี้ธรรมดาไปแล้วอะเดี๋ยวนี้คันใหญ่ก็ไม่เจ็บนอกจากจะไปชนเลย ผมเชื่อว่าถ้าเราศึกษาเรื่องสัมมาทิฏฐินะครับแล้วก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระธรรมในทางที่ถูกต้องสันติสุขเนี่ยเกิดขึ้นได้แน่นอน